นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเช็คความพร้อมของรถก่อนออกลุยฝนเริ่มเดือน6ของปีฝนก็เริ่มตกลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวหนักเบาก็ว่ากันไปพอไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือเบาก็ไม่มีใครอยากจะประสบพบเจอแน่พอช่วงที่มีฝนตกลงมานั้นไม่ใช่เพียงแค่รถเลอะแต่ยังทำให้เปลืองน้ำยาขัดเงาไปด้วยแต่ฝนยังให้รถเสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่าเรื่องของการดูแลรถเท่านั้นการใช้รถในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฝนก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในหลายแง่มุมทั้งจอดรถเสียตากฝนบนทางด่วนหรือรถถลายสไลด์ลื่นลงไปกองรวมกันอยู่ในอุโมงค์และอีกหลายๆอย่างงานนี้เราจึงต้องระมัดระวังในการใช้รถในหน้าฝนให้จงหนักที่พูดมานี้ไม่ใช่ให้เลือกใช้รถในช่วงหน้าฝนแต่ทีมงานเขาหนุ่มของเราอยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมรถให้พร้อมก่อนนำออกไปใช้งานมากกว่าจะว่าไปแล้วเรื่องการเตรียมรถเพื่อออกไปตะลุยฝนในเมืองที่มีน้ำขังรอการระบายนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใดเพราะหลายคนที่ดูเลยเอาใจใส่จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต่างจากเตรียมรถไปในช่วงฤดูอื่นๆเพียงแค่เพิ่มรายละเอียดลงไปเล็กน้อยเท่านั้นเอาเป็นว่าความรู้เรื่องรถครั้งนี้เรามาตรวจเช็คก่อนว่าก่อนออกไปตะลุยฝนกันแบบง่ายๆกันดีกว่าน้ำยาขจัดคราบและทำความสะอาดกระจกรถเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลืมจากของที่จำเป็นที่สุดในการวิ่งตากฝนนั่นก็คือฉีดชุดปัดน้ำฝนตรวจว่ามีการฉีกขาดของยางปัดหรือแข็งกระด้างเกินจะปัดหรือไม่ถ้าดูแลไปต่อไม่ได้ก็เปลี่ยนซะเลยอย่าลืมว่าเราปล่อยสิ่งนี้ผ่านมาตลอดช่วงหน้าหนาวต่อมาหน้าร้อนก็จะใช้ได้จริงก็ช่วงนี้แต่มันกลับใช้งานไม่ได้งานนี้เปลี่ยนสถานเดียวครับต้องเช็คทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับรถรุ่นที่มีชุดปัดน้ำฝนด้านหลังและในองค์ประกอบเดียวกันคือถังพักน้ำฉีดกระจกเช็คว่ามีการรั่วซึมหรือมอเตอร์ไม่ทำงานหรือไม่ถ้าไม่มีปัญหาใดก็ดีใจด้วยและอย่างที่บอกว่าต้องเพิ่มรายละเอียดเครื่องเข้าไปเหมาะกว่าการใช้รถปกตินั่นก็คือในส่วนของถังพักน้ำให้เราเติมน้ำยาทำความสะอาดกระจกลงไปซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้กระจกใสและมองเห็นทัศนวิสัยได้ดีน้ำไม่เกาะที่กระจกไม่มากเวลาฝนตกหนักจะเห็นผลหรือจะใช้วิธีฉีดพ่นที่ตัวกระจกและเช็ดออกก็ได้สิ่งสำคัญงานนี้เสียไม่ได้กับไฟส่องสว่างรอบคันต่อมาที่เรื่องของระบบไฟส่องสว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายรวมถึงไฟเลี้ยวสำคัญที่สุดคือไฟเบรกเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆการเปิดไฟจะเป็นไฟหลีหรือไปเติมยางที่ฝนตกหนักพอถนนบางสายหรือแม้แต่บนทางด่วนเองก็ไม่ได้มีไฟทางให้ตลอดซึ่งการเปิดไฟจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าไม่เปิดและการเปิดไฟไม่เพียงแค่ส่องสว่างแต่เป็นการบอกเพื่อนร่วมทางว่ามีรถเราวิ่งอยู่ด้วยและจะดีมากหากเราเลิกใช้ไฟกระพริบตอนฝนตกสิ่งนี้จะทำให้เพื่อนร่วมทางเข้าใจผิดว่าด้านหน้ามีเหตุแทนที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุกลับเกิดพอคันอื่นกว่าจะเบรกไม่ทันเลยกดเบรกเต็มแรงคันหลังเบรกตามแต่ไหลมากระแทกท้ายพอไม่คิดว่าจะเบรกกระทันหันงานนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่พอมีความเห็นแล้วไม่ได้มโนทางที่ดีใช้ความระมัดระวังในการขับขี่จะดีกว่าอย่างส่วนที่ติดพื้นเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าสำคัญที่สุดดูเอาว่าต้องเติมลมยางเท่าไหร่เอาที่พอดีไม่ต้องเติมเผื่อไว้เหินน้ำต่อเนื่องกับเรื่องของไฟนั่นคือสิ่งที่ติดอยู่บนถนนเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือยางงานนี้ควรเติมลมยางให้ตรงกับค่าที่กำหนดมาให้ทุกคันมีบอกอยู่แล้วหากเป็นล้อยางเดิมก็ทำตามได้เลยแต่หากเป็นล้อยางแต่งก็ต้องดูจากสเปคผู้ผลิตว่ายางควรเติมเท่าไหร่ไม่ควรเกินเติมค่ามากเกินไปบางคนต้องการให้วิ่งไหลดีเติมสูงกว่าสิ่งนี้ดีในยามถนนแห้งปกติแต่ในยามถนนเปียกมีน้ำขังงานนี้บินไหลเอาง่ายๆทางที่ดีตรวจเช็คลมยางก่อนออกไปซิ่งแต่หากยางหมด
หน้ายางเรียบโลนงานนี้ไม่ต้องถามเปลี่ยนสถานเดียวตามมาด้วยเรื่องของเบรกเช็คให้ดีด้วยว่าแผ่นผ้าเบรกหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าผ้าเบรกยังเหลือพอใช้งานหากดูท่าไม่ดีเอารถเข้าเช็คเปลี่ยนใหม่ได้เลยเรื่องระบายความร้อนที่ถูกมองข้ามในยามวิ่งฝนตกอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้ามนั้นคือเรื่องระบายความร้อนหลายคนคิดว่าฝนตกอากาศจะเย็นเครื่องไม่ได้ร้อนง่ายๆงานนี้ตัวกันข้ามหลายคนเคยโอเวอร์ฮีทในช่วงฝนตกแต่รถติดพูดแบบนี้อาจจะงงอย่าลืมว่าเครื่องยนต์ทำงานตลอดเวลาความร้อนก็จะสะสมขึ้นแต่ไม่สามารถระบายความร้อนได้เพราะไม่มีลมปะทะเพื่อนำเอาความร้อนออกไปเพราะฉะนั้นควรดูน้ำในถังพักและในหม้อน้ำยังอยู่ในระดับที่กำหนดหรือเปล่าหากละเอียดอีกนิดก็ดูว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานเป็นปกติหรือไม่ให้ติดเครื่องทิ้งไว้จนกว่าอุณหภูมิที่ได้หากพัดลมทำงานปกติก็จะหมุนเต็มแรงแบบไร้กังวลสำหรับการใช้รถในช่วงหน้าฝนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลุยฝนชิ้นส่วนหลายอย่างจะมีความชื้นสะสมให้เอาน้ำยาอเนกประสงค์ฉีดพ่นไปตามจุดที่คิดว่าต้องถูน้ำเพื่อป้องกันน้ำและยังช่วยหล่อลื่นส่วนต่างๆได้อีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ